เมื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกกฎคุมธุรกิจเช่าซื้อกำหนดเพดานดอกเบี้ยค่าปรับปิดบัญชีและติ่งหนี้หลังขายทอดตลาดส่งผลกระทบต่อธุรกิจลีสซิ่งแต่เป็นผลดีกับผู้บริโภคธุรกิจลีสซิ่งจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนและผู้บริโภคจะได้อะไรจากประกาศฉบับใหม่นี้ร่วมหาคำตอบได้ใน The Big Issue 2022คุมสัญญาเช่าซื้อลีสซิ่งสะเทือน2พฤศจิกายนนี้เวลา 13:30 นถึง 16:30 นรับชมสดทุกช่องทางออนไลน์ของฐานเศรษฐกิจ